ขอกราบถวายความเคารพพระมหาเถระพระเถรานุเถระทุกๆท่านขอเจริญสุขญาติโยมสาธุชนที่เข้ามาติดตามรับชมการไลฟ์สดในวันนี้วันเสาร์วันนี้เป็นวันเสาร์นะฮะที่30มีนาคมพระพุทธศักราช ขออภัย30มีนาคมพระพุทธศักราช2567ตมาภาพมายืนอยู่ที่โรงพยาบาลพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรอยู่ที่แขวงคลองขวางเขตบางแคเขตภาษีเจริญกรุงเทพมหานครวันนี้ได้มาไลฟ์สดให้ทุกท่านได้ติดตามรับชมกิจกรรมงานเปิดอาคารรักษาผู้ป่วยนอกและฉุกเฉินโรงพยาบาลพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรซึ่งเป็นอาคารชั้นเดียวความกว้าง15เมตรความยาว30เมตรหลังที่ปรากฏที่ท่านสาธุชนได้เห็นอยู่ในขณะนี้และในช่วงเย็นเวลา 17:19 นจะมีการประกอบพิธีเททองหล่อพระพุทธรูปปางอุ้มบาทเป็นวาระสุดท้ายวาระที่4ก็คือบริเวณฐานแล้วก็เปิดโอกาสให้ญาติโยมสาธุชนได้มีโอกาสร่วมเททองหล่อพระประธานประจำโรงพยาบาลดังกล่าวนี้ร่วมกันญาติโยมโอกาสมาถึงแล้วนะโอกาสมาถึงแล้วก็ขอเรียนเชิญญาติโยมสาธุชนได้มีส่วนร่วมกันในวันนี้ณเวลาหล่อพระนั้นเวลาเย็นนะโยมนะไม่ใช่ช่วงเช้านะเป็นช่วงเย็น 17:19 ก็ขอฝากสาธุชนที่สนใจบูชาทองกันทุกคนแล้วอย่างร่วมที่ผมน้ำมนต์เนี่ยบูชาทองก็ทุกคนแล้วนะมีส่วนร่วมในการเปิดอาคารโรงพยาบาลก็ดีแล้วก็ร่วมเททองหล่อพระพุทธรูปประจำโรงพยาบาลแห่งนี้นะโยมเป็นพระพุทธรูปประจำโรงพยาบาลนะโยมนะเป็นโอกาสเป็นวาระสุดท้ายและวาระที่4ก็ขอเรียนเชิญเจริญพรญาติโยมนะเข้ามาร่วมบุญกันได้โรงพยาบาลพระมงคลเทพมุนีหรือว่าสดจันทสโรนะเป็นโรงพยาบาลที่ตั้งอยู่ในริมถนนพุทธมณฑลสาย1นะพุทธมณฑลสาย1โยมอยู่ติดกับถนนใกล้ๆกับถนนเพชรเกษมนะฮะถ้ามาทางฝั่งถนนเพชรเกษมเนี่ยจะอยู่ห่างจากถนนเพชรเกษมเข้ามาทางพุทธมณฑลสาย1ประมาณ2กิโลเมตรเท่านั้นเองญาติโยมก็สามารถเดินทางมาได้โดยสะดวกนะฮะไม่ว่าจะโดยทางรถโดยสารรถสาธารณะรถแท็กซี่หรือว่าอะไรก็แล้วแต่จะสะดวกมากก็ขอเรียนเชิญเจริญพรญาติโยมที่จะเข้ามาร่วมเททองหล่อพระก็ขอเชิญได้เดี๋ยวธรรมภาพจะพาไปดูบริเวณสถานที่หล่อพระพุทธรูปนะโยมนะถ้าสนใจเดี๋ยวธรรมจะพาไปดูสถานที่หล่อพระเย็นนี้นะ17:00 นญาติโยม17:00 นเดี๋ยวจะพาเดินไปดูสถานที่หล่อพระซึ่งทางช่างโรงหล่อก็ได้เตรียมสถานที่เตรียมความพร้อมให้หมดแล้วนะจะอยู่ไม่ไกลจากบริเวณอาคารสักเท่าไหร่นะโยมนะและในพื้นที่ที่อาตมายืนอยู่เนี่ยเป็นพื้นที่จัดสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก4ชั้นจะเห็นเสาเขาเรียกว่าเสาต่อหม้อที่เขาทำการตอกลงไปนะตอนนี้ที่ฐานเนี่ยตอกเสาเข็มเสร็จสิ้นไปจนเกือบ 100% แล้วนะโยมนะอาคารจะขึ้นที่ตรงนี้4ชั้นความกว้าง15เมตรความยาว45เมตรที่บริเวณนี้นะนะฮะแล้วเดี๋ยวเราจะได้มีโอกาสได้ร่วมสร้างอาคารโรงพยาบาลพระมงคลเทพมุนีโดยพร้อมเพียงกันโยมอาคารนี้จะอยู่ด้านนอกติดกับถนนพุทธมณฑลสาย1นะอยู่มาค่อนข้างมาทางสายพุทธมณฑลสาย1อยู่ด้านนอกนะฮะ เดี๋ยวเย็นนี้จะมีการหล่อพระกันที่นี่ประลัมพิธีที่เป็นเต็นท์สีขาวเป็นประลัมพิธีสงฆ์ที่จะได้กราบนานิมนต์พระสงฆ์มาเจริญพุทธมนต์ที่ปรัมพิธีแห่งนี้ จำนวน9รูปและนี่ก็เป็นเบ้าหลอมนะที่เตรียมตั้งไว้เป็นการหล่อวาระสุดท้าย เป็นการหล่อวาระสุดท้ายนะโยมนะพอดีมีสายโทรศัพท์เข้ามาขออนุญาตรับสายนิดนึงเชิญพรครับพระโยมครับอ๋อโยมอะไรเอ่ยอ๋อว่าไงโยมเชิญบอล
เดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งโยมสักครึ่งชั่วโมงโทรมาได้ไหมพี่เกิดมากำลังถ่ายทอดสดอยู่กำลังไลฟ์สดอยู่ใช่เดี๋ยวค่อยโทรมาใหม่ได้ไหมเดี๋ยวค่อยโทรมาใหม่พอดีมีโยมที่ฟังรายการอยู่โทรเข้ามาก็เลยรับสายขออภัยด้วยท่านผู้ชมบริเวณที่ท่านเห็นอยู่นี้คือบริเวณที่จะเททองหล่อฐานพระประธานพระพุทธรูปปางอุ้มบาทซึ่งเป็นพระพุทธรูปประจำโรงพยาบาลพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรที่ถนนพุทธมณฑลสาย1โดยพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระเทพประสิทธิมนท่านเมตตานำพาญาติโยมสาธุชนได้ร่วมกันสร้างโรงพยาบาลแห่งนี้เพื่อให้ใช้เป็นสถานที่บรรเทาทุกข์รักษาอาการโรคภัยไข้เจ็บของประชาชนโดยทั่วไปนะโยมนะเดี๋ยวคุณหลวงพ่อเจ้าคุณพระเทพประสิทธิมนเจ้าวาดวัดศรีสุดารามวรวิหารท่านเมตตาต่อประชาชนโดยทั่วไปโดยการจัดสร้างโรงพยาบาลไว้หลายแห่งไม่ว่าจะเป็นโรงพยาบาลราชพิพัฒน์อยู่ที่หมู่บ้านเศรษฐกิจบางแคโรงพยาบาลคลองสามวาอยู่ที่คลองสามวาตะวันออกนะเขตคลองสามวากรุงเทพซึ่งในเดือนเมษายนนี้ก็จะมีกิจกรรมด้วยเดี๋ยวจะแจ้งประชาสัมพันธ์ให้กับญาติโยมได้ทราบในโอกาสต่อไปนะโยมนะส่วนวันนี้วันเสาร์ที่30นะมีนาคมพระพุทธศักราช2567นะที่โรงพยาบาลพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรถนนพุทธมณฑลสาย1จะมีการประกอบพิธีเปิดอาคารโรงพยาบาลอย่างเป็นทางการเมื่อช่วงเช้านี้ได้ประกอบพิธีเปิดเสร็จสิ้นไปแล้วนะฮะก็คืออาคารที่เราเห็นอาคารผู้ป่วยฉุกเฉินนะอาคารผู้ป่วยนอกและฉุกเฉินนะโยมอาคารผู้ป่วยนอกและฉุกเฉินโรงพยาบาลพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรก็ได้ทำการประกอบพิธีเปิดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อช่วงเช้านี้และในช่วงบ่ายวันนี้ก็จะมีการประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์นะฮะเพื่อเป็นสิริมงคลต่อสถานที่แล้วก็มีพิธีเททองหล่อพระพุทธรูปปางอุ้มบาทในวาระที่4นะวาระที่4ถือว่าเป็นวาระสุดท้ายแล้วนะเพราะว่าจะเป็นการหล่อในส่วนของฐานพระพุทธรูปพระพุทธรูปองค์นี้มีความสูงนะ10เมตร10เมตร9นิ้วนะถ้าจำไม่ผิดนะโยมนะประมาณ10กว่าเมตรนะสูงนะสูง10กว่าเมตรนะ9นิ้วแล้วก็เป็นพระพุทธรูปปางอุ้มบาทนะจะได้ประดิษฐานไว้ณสถานที่ที่เหมาะสมในโอกาสต่อไปถ้าหากบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทสาธุชนท่านใดสนใจที่จะมีส่วนร่วมนะโยมนะก็สามารถโทรศัพท์เข้ามาร่วมเป็นเจ้าภาพในการเททองหล่อพระประธานพระพุทธรูปปางอุ้มบาทองค์นี้ได้โดยมีหมายเลขโทรศัพท์ที่จะแจ้งบอกกับญาติโยมให้ทราบนะตามหมายเลขดังนี้นะใครที่สนใจที่จะร่วมบุญก็สามารถโทรศัพท์เข้ามาได้เลยนะโยมนะหมายเลขโทรศัพท์นะโยมโทรเข้ามาร่วมบุญกันในการประกอบพิธีเททองหล่อพระพุทธรูปปางอุ้มบาทวาระที่4ที่โรงพยาบาลพระมงคลเทพมุนีแห่งนี้ก็คือหมายเลข081 833 3353และ063 397 8946อาตมาภาพวันนี้มีโอกาสเดินทางมาไลฟ์สดที่แขวงคลองขวางเขตภาษีเจริญกรุงเทพมหานครณขณะนี้ยืนอยู่บนที่ดินที่จะจัดสร้างโรงพยาบาลพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรและอาคารที่ญาติโยมมองเห็นบริเวณด้านหน้างานหลังปรำพิธีที่จะหล่อพระนะมองออกไปทางด้านหน้าของทุกท่านที่เห็นอยู่นี่นะฮะเป็นอาคารผู้ป่วยนอกและฉุกเฉินโรงพยาบาลพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรที่ได้ทำการจัดสร้างและทำการประกอบพิธีเปิดอาคารไปเมื่อช่วงเช้านี้เสร็จสิ้นไปแล้วตอนนี้สามารถที่จะเปิดรับตรวจรักษาผู้ป่วยเข้ามารับรักษาไ
นะได้เป็นปกตินะตั้งแต่วันจันทร์นี้เป็นต้นไปก็จะเปิดทำการแล้วนะโยมนะเพราะฉะนั้นญาติโยมที่อยู่ในบริเวณเขตภาษีเจริญเขตบางแคหรืออยู่บริเวณถนนพุทธมณฑลต่างๆสาย1สาย2สาย3สาย4หรืออยู่ในละแวกแถวๆบางพระท่าพระนะตลิ่งชันเหล่านี้นะโยมก็สามารถที่จะมาตรวจรักษาที่โรงพยาบาลพระมงคลเทพมุนีแห่งนี้ได้นะโรงพยาบาลนี้นะตั้งอยู่ใกล้ๆอยู่กับถนนพุทธมณฑลสาย1นะในส่วนที่นะใกล้ถนนเพชรเกษมอยู่ห่างจากถนนเพชรเกษมประมาณ2กิโลเมตรเท่านั้นเองโยมถ้าเข้ามาทางถนนเพชรเกษมเนี่ยก็จะง่ายเพราะมาถึงแล้ว2กิโลเมตรก็เลี้ยวซ้ายเข้ามาโรงพยาบาลได้เลยแต่ถ้าหากว่ามาทางถนนบรมราชชนนีหรือมาทางซอยพาณิชย์ทนซอยจรัญ13นะก็วิ่งมาถึงบริเวณวัดตะล่อมพอถึงพุทธมณฑลสายหนึ่งก็เลี้ยวซ้ายมานิดหนึ่งแล้วก็ยูเทิร์นกลับนะ นี่ก็คือเส้นทางที่จะสามารถเดินทางมาร่วมกิจกรรมหรือจะมาที่โรงพยาบาลแห่งนี้สำหรับด้านซ้ายมือนี้เป็นสถานที่จัดสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก4ชั้นมีความกว้าง15เมตรความยาว45เมตรซึ่งทางโรงพยาบาลพระมงคลเทพมุนีก็จะได้จัดสร้างอาคารขึ้นหลังหนึ่งนะซึ่งเป็นหลังใหญ่อาคารสูง4ชั้นเป็นหลังแรกใช้วาระในการก่อสร้างประมาณ18สัปดาห์นะฮะตามกำหนดที่ได้ประกาศประชาสัมพันธ์ในสื่อออนไลน์ไว้ก็คือใช้เวลา18สัปดาห์ในการก่อสร้างณขณะนี้เนี่ยถ้าสังเกตเห็นบริเวณพื้นที่ดังกล่าวที่โล่งๆว่างๆถัดจากรถโดยสารถยนต์ขออภัยถัดจากรถยนต์ที่จอดอยู่เนี่ยโยมมองออกไปด้านนู้นที่มีธงธรรมจักรปลิวสวัยอยู่เนี่ยเป็นพื้นที่จัดสร้างอาคารขนาด4ชั้นนะคอนกรีตเสริมเหล็กความกว้างประมาณเท่าที่กะระยะด้วยสายตาเนี่ยตมาว่ากว้างประมาณ24เมตรนะ20กว่าเมตรแล้วก็มีความยาวนั้น45เมตรถือว่าเป็นอาคารหลังใหญ่พอสมควรทีเดียวซึ่งก็จะได้ทำการจัดสร้างในโอกาสต่อไปและนี่ก็เป็นปั้นจันทร์สำหรับตอกเสาเข็มซึ่งก็กำลังตอกอยู่ในช่วงสุดท้ายด้านนอกนะฮะตอนนี้ก็ตอกไปเกือบ 100% แล้วเป็นภาพที่เราสามารถมองเห็นกันได้นะฮะและที่ท่านเห็นอยู่นี้ก็เป็นสถานที่เตรียมในการหล่อพระในช่วงเย็นวันนี้17นาฬิกา19นาทีถ้าหากว่าสาธุชนท่านใดที่สนใจจะร่วมเป็นเจ้าภาพหล่อพระพุทธรูปปางอุ้มบาทญาติโยมก็สามารถที่จะเดินทางมาที่โรงพยาบาลพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรบริเวณถนนพุทธมณฑลสาย1นี้ได้เลยโยมอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพนะอยู่ในเขตกรุงเทพก็แล้วกันอยู่ไม่ไกลกันนครปฐมก็มาได้ราชบุรีจังหวัดสมุทรสาครสงขลาสมุทรปราการเดินทางมาสะดวกโยมเดินมาทางมาสะดวกนะโดยเฉพาะถนนกาญจนาภิเษกนั้นนะเป็นถนนที่นะพาท่านทั้งหลายเนี่ยเดินทางมาได้ทั่วสารทิศทีเดียวไม่ว่าจะเป็นทางตะวันออกทางตะวันตกนะทางทิศเหนือทางทิศใต้มาได้นะทางถนนกาญจนาภิเษกแห่งนี้ก็ญาติโยมทุกท่านนะอาตมายืนอยู่ที่โรงพยาบาลพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรประชาสัมพันธ์บอกข่าวบุญให้กับญาติโยมได้ทราบโดยทั่วกันถึงงานเททองหล่อพระพุทธรูปปางอุ้มบาทเป็นพระพุทธรูปประจำโรงพยาบาลพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรถนนพุทธมณฑลสาย1ที่กำลังจัดสร้างขึ้นอาคารที่เห็นอยู่ด้านหน้าที่เป็นสีออกน้ำตาลเข้มๆนะแดงๆเนี่ยเป็นอาคารผู้ป่วยนอกและฉุกเฉินของโรงพยาบาลแห่งนี้ที่ได้ทำการจัดสร้างแล้วเสร็จแล้วก็สามารถเปิดดำเนินการได้แล้วนะเปิดดำเนินการได้เป็นปกติแล้วนะโรงพยาบาลแห่งนี้ขึ้นอยู่กับสำนักการแพทย์กรุงเทพมหานครนะโยมนะซึ่งต่อไปก็จะมีการสร้างอาคารต่างๆเนี่ยขึ้นโดยลำดับบนพื้นที่น
แห่งนี้นะประมาณ14ไร่โดยประมาณนะฮะเป็นที่ดินของเจ้าภาพที่ศรัทธาแล้วก็ได้ถวายที่ดินนี้ให้กับทางวัดปากน้ำภาษีเจริญไว้ซึ่งในปัจจุบันพระเดชพระคุณท่านยุคุณพระพรหมโมลีกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญท่านดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสอยู่ในปัจจุบันแล้วก็ได้ยกอนุญาตนะไม่ได้ยกให้นะฮะอนุญาตให้กรุงเทพมหานครเนี่ยใช้พื้นที่ของทางวัดเนี่ยแห่งนี้ในการจัดสร้างโรงพยาบาลและให้กรุงเทพมหานครนั้นมารับผิดชอบดูแลในเรื่องของการตรวจรักษาโดยได้นำคณะแพทย์ของกรุงเทพมหานครได้มาประจำอยู่ณโรงพยาบาลแห่งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปโยมในอาคารผู้ป่วยนอกและฉุกเฉินแห่งนี้นะได้เปิดทำการแล้วนะโยมเปิดทำการแล้วใครจะมาตรวจรักษาเป็นคนแรกๆหรือเป็นวันแรกๆของโรงพยาบาลเนี่ยก็ถือว่าเป็นมงคลนะโยมนะแล้วก็จะได้มีส่วนร่วมในการจัดสร้างโรงพยาบาลในครั้งนี้ด้วยกันโยมเดี๋ยวตมาภาพต้องขอยุติไลฟ์สดไว้ก่อนนะโยมนะเพราะว่าถึงเวลาที่จะทำภารกิจฉันเพลต้องขออนุญาตญาติโยมด้วยก็ยุติไลฟ์สดไว้ก่อนโยมเดี๋ยวฉันเพลเสร็จตอนเที่ยงกว่าๆตมาก็จะมาประชาสัมพันธ์แจ้งให้กับญาติโยมทราบในโอกาสต่อไปนะโยมนะให้ดูพื้นที่ในการหล่อพระนะวันนี้หล่อแน่นอนโยมตอนเย็น 17:05 นนู่นนะโยมนะไม่ได้หล่อช่วงบ่ายๆแดดร้อนๆไม่ใช่และนี่เป็นประรำพิธีสงฆ์จำนวน9รูปที่จะมาเจริญพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลตรงนี้นะฮะอันนี้เป็นอาคารผู้ป่วยฉุกเฉินนะจะมาขอทำภารกิจฉันเพลก่อนนะโยมนะถ้ามองไปบริเวณจากอาคารผู้ป่วยนอกก็จะเห็นประรำพิธีที่จะเตรียมเททองหล่อพระพุทธรูปปางอุ้มบาทองค์ใหญ่นะสูง10กว่าเมตรนะฮะสูงใหญ่เลยแหละแล้วเป็นประธานประจำโรงพยาบาลมาว่าเป็นโอกาสที่ดีนะที่เราจะได้มีส่วนร่วมกันตรงนี้เดี๋ยวตมาจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบในช่วงบ่ายต่อไปโยมช่วงนี้ขอยุติไลฟ์สดไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะโยมนะ